เราพาท่านราจีมาถึงโรงแรมแล้วครับท่านราจีเป็นผู้นำทางธุรกิจคนสำคัญของเอเชียที่จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทในประเทศไทยทางหน่วยเหนือต้องการให้พวกเราคุ้มครองความปลอดภัยของท่านให้ดีที่สุดอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเด็ดขาดรับทราบครับขออนุญาตค่ะผู้กองมีคดีด่วนเข้ามาค่ะงั้นเราต้องรีบทำคดีนี้เลยแต่ตอนนี้ทุกคนออกไปอารักขาท่านราจีฟกันหมดเลยนะคะถ้างั้นผมขอไปทำคดีนี้เองครับผู้กองแต่ว่าคุณต้องคอยประสานงานทั้งสองคดีนะแล้วผู้กองจะส่งใครไปอะคะว้านึกเอ้ยแต่งชุดนี้แล้วมันเท่มาอีกเบาเลยเว้ยช่วยไม่ได้เหยินเราเคยเดินแบบมาก่อนจำได้ไหมจำไม่ได้งั้นไม่ต้องเล่าจำได้สมัยที่แต่งชุดนี้แล้วไปถ่ายรูปคู่กับจ่าเลิงไงจะบ้าแล้วไปดูงูเห่าล่อคาบเมื่อไงแล้วนี่จ่าสองคนต้องจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรออ้าวอ้าวหมวดทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับในฐานะที่เราสองคนเป็นตัวแทนของหน่วยซิลและต้องไปทำคะดีต้องแต่งตัวให้ดูดีมีชาติตระกูลถูกต้องไหมหยันบอกตรงแล้วผู้กองบอกแล้วหรอว่าจะให้จ่าสองคนไปอ่ะก็ผู้กองเขาแค่บอกเขาไม่ได้พูดอะไรถึงแม้ว่าหน่วยของเราจะชื่อหน่วยซิล5แต่สมาชิกของเรามีทั้งหมด8คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้จะหมายจะนึกภารกิจครั้งนี้ฉันจะมอบให้ทั้งสองสาไปทำได้ยินนะเนี่ยว่าหูไม่เนื้อเอาละเอาละคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับเด็กหายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันจากการสอบปากคำผู้ปกครองพบว่าเด็กๆมีอาการแปลกหลังจากที่ไปฟันนี่เวิลด์ผู้กองครับไอ้ฟันนี่เวิลด์นี่มันคืออะไรครับฟันนี่เวิลด์เนี่ยเป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัวครับแต่ที่น่าสงสัยคือว่าที่นั่นเนี่ยมีโชว์ของพมดตาตาครับขอเสียงปรบมือให้กับพมดตาตาของเราด้วยครับมาแล้วด้วยอ่ะโคนไหนอยากจะกินลูกอมวิเศษของพ่อมดตาต้าอีกไหมครับ
ระวังกับท่านยกมือขึ้นบอกให้ยกมือขึ้นไงพายุเช็คประวัติสิครับผู้กองเย็นเอวินเขามีปืนอ๋อคือว่าผมอย่าขยับนี่คือคุณอดัมบริการส่วนตัวของท่านราจิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพออย่าข้าไม่เคยกลัวหรอกโว้ยสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ตใหม่เครื่องดื่มใยอาหารวิสตราดีทีเดลี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์สวัสดีครับท่านไม่เจอกันนานเลยนะอดัมครับเขาชื่ออดัมเคยทำงานอยู่หน่วยสืบราชการลับแต่ตอนนี้หน่วยงานของเขาถูกยกเลิกการปฏิบัติการไปแล้วพวกคุณทำงานร่วมกับเขานะแต่อย่าให้เสียงานของเราเด็ดขาดรับทราบรับทราบครับผมต้องขอโทษนะครับที่ทำต้องวุ่นวายเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางหน่วยซีลเนี่ยจะส่งคนมารักษาท่านผมอดัมผมศีลครับอะไรสองจ่าจะมาสักทีเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ได้แล้วไงจนนึกจะหมายทำไมแต่งตัวอย่างนี้เบาหมดหมดไม่ต้องตกใจนะครับพวกเรานี่นะครับทำวิจัยกันมาแล้วถ้าจะทำอะไรเป็นผลสำเร็จนี่นะเราจะต้องลอกเรียนแบบการทำงานของพวกหนุ่มๆซิล5ครับผมใช่1ปลอมตัวเรียนแบบการทำงานของคุณเบอร์3ถูกต้องเลยเหยินไปไปอีกจมูกหล่นอีกแล้วเลิกๆอย่ายิ้มไอ้บ้าเอ้ยฟันก็เหยินไปทีหลังไม่ไปใส่แล้วจมูกร้านนี้คุณพายุคะ2จ่าเข้ามาในฟันนี่บูแล้วค่ะรับทราบครับพายุครับผู้กองแล้วทางจับหมายจันนึกล่ะตอนนี้จะหมายจันนึกเข้าไปในฟันนี่เวิลด์แล้วครับโอเคผู้กองครับนี่ผู้กองมาได้ไงครับเนี่ยภารกิจดูแลท่านราจีเป็นภารกิจที่สำคัญฉันก็เลยอยากมาดูด้วยตัวเองครับนั่งพักตรงนี้ก่อนรอแจกเวอร์ชวลรอบต่อไป
แล้วอย่าไปไหนนะครับจ้าเฮ้ยฉันเชื่อแกใช่ไหมกลัวแกสิวะไปยันไปดูอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาที่ท่านราชีพนัดเซ็นสัญญาฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าผู้กองและชรุงน้องเนี่ยพักผ่อนกันก็ได้นะครับส่วนเรื่องทางนี้เนี่ยผมจัดการเองได้รับรองไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรหรอกค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังพักผ่อนอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นี่คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วค่ะอ๋อก็ดีครับโอ้ยนึกจะเริ่มหาที่ไหนวะทุกที่อ่ะเหยินโอ้โหนี่เองเล่นหวานเลยเหรอเฮ้ยนี่มีข้าวนาปังนะเมื่อวานอ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่เฮ้ยยันจุดนี้แหละที่เราจะเริ่มค้นไปที่แรกฮะหาทำไมหาอะไรลักษณะเหมือนกลัวเนี่ยรายคนนี้เราก็เจอมาแล้วกลัวกลัวอะไรมีอะไรให้น่ากลัวไอ้นึกเอ็งพูดว่าข้ากลัวนะข้าจะมากับเอ็งทำไมควรจะข้าไปให้กลัวละโว้ยผู้กองครับว่าไงพายุมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนดาดฟ้าตึกฝั่งตรงข้ามครับดินแดงครับผู้กองเชิญทางนี้ค่ะท่านรอคุณกันด้านนอกนะครับผู้กองครับผู้กองครับท่านเดี๋ยวก่อนค่ะดิฉันว่าท่านนั่งทางด้านนั้นดีกว่านะคะทางนี้ใกล้ริมหน้าต่างอาจจะไม่ปลอดภัยค่ะมองหาอะไรอยู่วะบอกครับว่าไงดินแดนมีสไนเปอร์มาดาดฟ้าครับผมมาจัดการครับจัดการเลยครับศีลวินเตรียมตัวครับผู้กองครับผู้กองท่านคะที่นี่ไม่ปลอดภัยรีบไปจัดที่นี่กันเถอะค่ะไอ้
ันดำคะรีบพาท่านหนีไปทางด้านหลังก่อนค่ะเดี๋ยวฉันยิงสกัดให้ครับไปค่ะเล่นเยอะดีนะเฮ้ย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 หยุดทางตันครับท่านสงสัยว่าเราคงจะต้องเล่นบทบูเหมือนคุณเบอร์สองแล้วล่ะจัดไปเฮ้ยเฮ้ยสนับสนุนโดยซัมซุงฮีโร่เฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดทางตันครับท่านท่านครับถนนไปนี่ครับท่านอย่าผมเองพอดีว่าผมจะยิงคนร้ายน่ะพอดีว่าสิเข้ามาช่วยเอาไว้ปังปืนน้องค่อยชั่วหน่อยห้องนี้มันสะอาดหูสะอาดตาจริงไหมเหยินอ้าวเฮ้ยเหยินเหยินไม่กล้าเข้าไปอ่ะมันน่ากลัวตาขาวเลยก็มันน่ากลัวตรงไหนแล้วดูสิเห็นไหมโอ้โหไอ้นึกเงินมันใหญ่โตจังวะไม่ใหญ่ได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าบ้านทศกัณฐ์สายสองจะบ้านแล้วมันสี่แยกทศกัณฐ์บ้านยักษ์บ้านยักษ์เหรอสวยจังเลยอ่ะเยินเฮ้อเราว่าเราแยกกันดูดีกว่าทำไมเพื่ออาจจะเจอเบาะแสอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวสิวะพี่รออยู่เฮ้ยเร็วเออเองขึ้นไปเลยเองขึ้นไปเอาเลยเร็วไม้หมดสีเท่าไหร่อะไม้หมดเฮ้ยแล้วพวกเด็กๆอ่ะพร้อมแล้วหรอวะพร้อมแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแผนพ่อมดตาต้าของลูกพี่จะสำเร็จสำเร็จสิวะก็เรามีนี่ไงลูกอมวิเศษไปไปไปกองครับพวกคนร้ายให้เราจับได้เนี่ยไม่มีใครให้การอะไรเลยครับผมว่าน่าจะเป็นนักฆ่าที่ถูกฝึกมาอย่างดีครับหน่วยเหนือมารับตัวไปสอบสวนแล้วใช่ไหมครับประกอบ
แต่ตอนนี้เรายังคงทำอะไรมากไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการดูแลความปลอดภัยของท่านราจีฟครับเชิญครับท่านครับไหนๆเวลาก็ยังเหลืออยู่ผู้ร้ายก็ถูกจับหมดทุกอย่างก็เคลียร์หมดแล้วเนี่ยผมว่าเราหาเวลาไปซื้อของฝากให้ลูกชายท่านดีไหมครับก็ดีเหมือนกันอะไรนะคะท่านราจีฟจะไปฟันนี่เวิลด์แต่ไม่เห็นมีเขียนในกำหนดการเลยนี่คะมันเป็นภารกิจส่วนตัวนะครับท่านราจีฟสัญญากับลูกชายไว้ว่าจะไปซื้อของฝากที่ฟันนี่เวิลด์จากเมืองไทยไปฝากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะขอเป็นคนคุ้มกันท่านเองถ้าเกิดว่าเป็นความต้องการของท่านราจีฟแล้วก็พวกเราก็พร้อมเสมอค่ะขอบคุณมากครับมีอะไรเหรอครับผู้กองฉันรู้สึกแปลกๆตอนนี้จับหมายกับจ่าเนี่ยไปทำคดีอยู่ที่ Funny World แล้วท่านราจีฟยังจะมีกำหนดการไปที่นั่นอีกผู้กองกำลังคิดว่าสองคดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันงั้นเหรอครับฉันก็ไม่มั่นใจแต่ฉันอาจจะคิดมากไปเองเด็กๆทุกคนลุกขึ้นครับเด็กๆทุกคนคือซูเปอร์ฮีโร่แล้วรู้ไหมครับว่าซูเปอร์ฮีโร่มีหน้าที่อะไรปกป้องโลกจากคนเลวแล้วคนเลวคือใครลาจีฟคือคนเลวดีมากงั้นเราไปฆ่าลาจีฟกันเดี๋ยวพวกมันน่ะเอาลูกผมบ้าๆอะไรก็ไม่รู้ให้เด็กกินแล้วก็สะกดจิตเด็กสั่งให้เด็กเนี่ยไปฆ่าท่านราจีฟไม่ได้แล้วต้องรีบรายงานผู้กองด่วนทำนี้สง่าคิดว่ารู้ความลับของพวกฉันแล้วนะจะหนีรอดไปได้ง่ายหรอวะเดี๋ยวสงสัยว่าเราคงจะต้องเล่นบทบูเหมือนคุณเบอร์สองแล้วล่ะจัดไปเฮ้ยเจ็บหน้าไม่พอยังมาเจ็บขาอีกเจ็บขาไม่เท่าไหร่อ่ะมันเจ็บใจสิโว้ยแล้วคราวนี้จะช่วยเด็กๆได้ยังไงวะอย่าเลยอย่าเพิ่งหมดหวังสิวะเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้นะมันต้องใช้เทคนิคของคุณเบอร์สี่เว้ยไว้นึกอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจะได้ผลแล้ววะตอนนี้ภารกิจของเรายังไม่สำเร็จสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนรอริออลทอทัลรีแพร์ไฟจะได้ผลแล้ววะผู้กองครับว่าไงพายุพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากจ่าหมายจันทร์ครับว่าไงนะโอเคเดี๋ยวฉันจะให้ศีลไปตามหาจ่าหมายจันทร์จากทางนี้ส่วนคุณคอยประสานงานจากทางด้านโน้นนะรับทราบครับผู้กองเดี๋ยวผมขอเดินไปดูโชว์มายังคุณทางโน้นหน่อยนะ
ซึ้งจากพิกัดที่แกอยู่เนี่ยจากหมายจันนึกอยู่ห่างจากแกประมาณ200เมตรทางทิศเหนือบริเวณนั้นส่วนใหญ่มีโครงสร้างอาคารแต่แกต้องระวังตัวหน่อยนะเว้ยเพราะว่าบริเวณนั้นนะท่านจับความเคลื่อนไหวได้มากกว่า1จุดได้เฮ้ยได้เฮ้ยโชว์มายากลเนี่ยท่าทางเด็กๆจะชอบนะดำครับท่านคุณเบอร์5ครับผมว่าคุณเบอร์5ไปช่วยเด็กๆกับท่านราชีพก่อนดีกว่าครับจำไม่ความว่าไงครับไก่พวกก่อการร้ายนะครับมันวางแผนให้เด็กๆไปฆ่าท่านราชีพเอาปืนหวยนะครับหาทางออกได้ไหมครับครับเดี๋ยวเหยินตอนนี้ภารกิจของเรายังไม่สำเร็จนะใช่ท่านครับผมขอรับผลลัพธ์ก่อนนะครับได้อาดัมงานนี้เนี่ยห้ามเด็กบาดเจ็บนะเออน่าจะรู้แล้วน่ะไม่ต้องห่วงหรอกดีแค่นี้ได้เวลาละว่าเราอยู่ที่นี่กันนานแล้วกลับมาเถอะค่ะเอิร์ดหนูครับไม่เป็นไรแค่เด็กหนูให้ค่ะให้ฉันเหรอใช่ค่ะขอบใจนะท่านคะไม่มีอะไรผู้กองมันก็แค่ตุ๊กตาเห็นไหมน่ารักดีออกพาเด็กออกไปก่อนเฮ้ย
งที่ฉันสังหรณ์ใจไว้ไม่ผิดเก่งมากผู้กองถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวนึงเนี่ยผมคงจับได้แน่เฮ้ยไม่ต้องพูดมากรีบจัดการซะแต่ตอนนี้เนี่ยผู้กองไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคิวของผู้กองแล้วกันผู้กองครับเท่าที่ผมรู้คุณเองก็เคยเป็นผู้รักษากฎหมายเคยรักษาความถูกต้องทำไมคุณถึงกลายเป็นคนแบบนี้แกคิดยังไงว่าทำดีแล้วมันจะได้ดีฉันเคยเชื่อฉันเคยเชื่อในเรื่องของการปกป้องความดีและความถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยมันตายไปแล้วมันตายไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมของฉันไปแล้วฉันถูกลบชื่อออกจากหน่วยงานฉันเลยรู้ว่าในสิ่งฉันเคยคิดและเคยทำเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีเลย แต่ตอนนี้เนี่ยฉันรู้แล้วว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยอยู่ที่เงินเงินเท่านั้นเว้ยคุณกำลังเข้าใจผิดละคุณค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้รับอะไรมันอยู่ที่ว่าเราได้ให้อะไรกับแผ่นดินแล้วก็สังคมมากกว่า แกไม่เคยเป็นแบบฉันแกไม่รู้หรอกเว้ยมาขอมาไม่เป็นไรครับอดัมล่ะหนีไปได้ครับผู้กองผู้กองครับตามไปครับยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เราต้องพาท่านราจีไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดและรีบเคลียร์พื้นที่ตรงนี้
ครับผู้กองเชิญค่ะท่านไปครับท่านขอบใจเนี่ยสิไปค่ะนั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันไปจับไปไปไปปล่อยด้วยปล่อยจับฉันด้วยไป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 ขอดูหน้าหน่อยว่าโอ้โหหน้าตาก็ดีที่อาจเป็นโจรขอให้ทำตัวหุ่ยเศษเอาลูกอมผสมยากล่อมประสาทให้เด็กกินแล้วปล่อยให้เด็กไปทำร้ายคนอื่นอย่างนี้มึงไงติดคุกหัวต่อหลับให้แน่ใจเย็นหนูตื่นลูกหนูหนูตื่นแล้วตื่นหนูตื่นลูกหนูคือหนูหนูอะไรลูกหนูหิวค่ะเฮ้ยเย็นฮะเด็กบอกหิวอ่ะเอ้าลูกก็แสดงว่าเด็กฟื้นแล้วสิใช่อ่ะสิเราจับคนร้ายได้ช่วยเด็กได้เฮ้ยภารกิจของเราทำสำเร็จแล้วความจริงพ่อมดตาต้าของเด็กๆก็คือกลุ่มนักฆ่ามืออาชีพซึ่งใช้ลูกองผสมยากล่อมประสาทสะกดจิตเด็กๆเพื่อใช้เด็กๆ เป็นผู้ช่วยในการลอบสังหารท่านราจีฟและว่าจ้างอดัมคนที่ท่านราจีฟไว้ใจให้ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยโลกใบนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันผู้คนต่างหาวิธีมาหลอกลวงหลอกใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเห็นแก่ตัวไม่เว้นแม้แต่กับเด็กบริสุทธิ์ตาดำทางเดียวที่จะรู้ว่าคนร้ายเป็นใครก็คือต้องเข้าไปสืบที่กองประกวดนางงามอย่างลับๆในเมื่อผู้กองเลือกแกแกต้องสัญญากับฉันว่าแกจะดูแลผู้กองให้ดีที่สุดฉันจะดูแลผู้กองให้ดีที่สุด